เราแกะเนื้อแล้วพี่ถ้าเราแกะเนื้อเนี่ยคือตอนนี้คือส่งขายในราคาเท่าไหร่ครับเขามาซื้อเขามาขอซื้อเป็นกิโลละ250กิโลละ250เขามารับถึงที่ก็คือถ้าเราขายเองอาจจะมากกว่านั้นแต่เราแกะให้เขาแล้วเขาจะมารับก็คือเราเอาไปทำให้สุกใช่ค่ะแล้วแกะเป็นเนื้อโลละ250 250มีราคาเลยครับพี่แต่ว่าเรามีตัวนี้แล้วนะตัวนี้หอยเชอร์รี่เขาเรียกสายแอปเปิ้ลนะคะหอยเชอรี่สายแอปเปิ้ลค่ะนี่นี่เห็นตาเป็นยังไงพี่นี่ค่ะดูนี่ค่ะดูเนื้อดูจะมีความต่างคือตัวเขาจะเป็นข้างเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูเนื้อจะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูโอ้เนี่ยเอามาเยอะไหมครับนี่ร้อยนะคะเนื้อจะเป็นสีชมพูครับเล็บจะดำเหมือนมันทำเนื้อไปเป็นสีชมพูค่ะก้นเขาจะแหลมๆเหมือนหอยนาเหมือนหอยนาค่ะก้นจะเป็นแหลมเหมือนหอยนา120เต็มมันไข่แล้วนะคะไข่อยู่ฝั่งนู้นแล้วเอาไข่ให้ดูเพราะว่าเพิ่งเอามาเองค่ะโทษนะคะพี่เย่ไปตั้งหาหอยแอปเปิ้ลค่ะเอาพี่คนมาจากไหนเนี่ยพี่ก็สั่งในเพจนี่ค่ะอ๋อนี่เขาเริ่มขายแล้วเริ่มขายแล้วก็คล้ายหอยเชอรี่เนาะใช่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บ้านหนองแคนตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับมาดูอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับพี่เล็กนะครับเจ้าของฟาร์มหอยเชอรี่สีทองสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะครับพี่เล็กแนะนำตัวหน่อยครับพี่ค่ะชื่อบุพภานันทสิงห์นะคะหรือพี่เล็กก็ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ทำงานเป็นอาชีพรับราชการนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทันตะสาธารณสุขนะคะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาวเคยอยู่เคยอยู่ตำบลปะอาวนะคะก็ตอนนี้ครอบครัวนะคะก็ได้มาประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วค่ะครับผมพอเป็นไปเป็นมาพี่คิดยังไงถึงมาเลี้ยงหอยเชอรี่ครับพี่ครับพี่มองว่าเนาะบางทีเราก็อยากมีรายได้เสริมนั่นแหละค่ะครับผมก็รายได้ช่องทางเดียวเงินเดือนเราก็ไม่พอเนาะเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายครอบครัวลูกเรียนหนังสือก็เลยศึกษาในไปศึกษาดูว่าอาชีพเสริมมีอะไรบ้างก็ไปเห็นเป็นหอยเชอรี่สีทองก็ชอบด้วยค่ะมันเป็นสีทองแล้วก็เลี้ยงสีสวย แล้วก็เนื้อข้างในก็สีทองเราเคยเห็นแต่สีขาวครับผมสีดำหอยนาครับผมก็เห็นไปดูหลายๆคลิปเขาก็รายได้เขาก็ดีครับก็เลยมองว่าเราเลี้ยงไม่ยากค่ะก็มาเลี้ยงจริงๆก็ถามว่ายากไหมมันก็แล้วแต่มุมมองแต่โดยส่วนตัวก็ว่ามันไม่ยากนะคะไปไหนก็ได้นะคะให้อาหารมันไว้แล้วที่แรกเอาสายพันธุ์มาจากไหนครับพี่สั่งใน YouTube นะคะสั่งใน YouTube ค่ะตอนนั้นเอามาของเป็นราคาเท่าไหร่ครับเอามาคู่ละ30บาทคู่ละ30บาทใช่คือคู่นึงก็2ตัว2ตัวครับผมก็ลองเลี้ยงมาก่อนมั้ยครับหรือว่าเลี้ยงไม่ค่ะเอามาลงเลย400 200คู่400ตัวครับผมก็หลังจากนั้นก็เพาะพันธุ์มาเรื่อยๆก็ขายไปแล้วค่ะได้ทุนแล้วแล้วเราเลี้ยงนี่คือเรามีต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างพี่ของพี่คือจริงๆเขาบอกว่ามันก็หลากหลายเนาะแต่พี่อยากเลี้ยงเพราะว่าถ้าเลี้ยงจริงๆอ่ะในบ่อดินจะโตไวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มองว่าเราไม่มีบ่อไม่มีสระแต่เราอยากทำไงก็เลยหลายๆคลิปเขาก็มีทำเป็นกระชังผ้านะคะเป็นกระชังผ้าเป็นผ้าใบผ้าใบกระชังผ้าใบเก็บน้ำได้ใช่ค่ะครับผมก็อยากเลี้ยงเราก็เลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับเราอ่ะเราอยากเลี้ยงอะไรก็ทำได้ครับผมแล้วอาหารที่ให้อาหารพอดีพี่มีผักแถวบ้านอยู่บ้านนอกเนาะมันจะผักหลากหลายนะคะก็พวกผักโหมผักปังผักเยอะแยะนะคะที่เรากินอ่ะอันไหนที่เรากินได้นะคะเอามาให้เขาก็กินได้หมดดอกจอกก็ไปเอาอยู่สะของเจ้าของแฟนไปเอามาให้ครับผมครับแล้วถามว่ารายได้นี่ได้จากเขาตรงนี้เนี่ยคือมันโอเคไหมครับก็พี่เลี้ยงมายังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเนาะครับผมมันยังไม่เห็นเป็นกอบเป็นกำเหมือนเขาแล้วก็ของพี่ถ้าไม่เห็นเนาะที่จริงพี่ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาไม่เยอะแต่คือมันขยายได้หลายบ่อแบบนี้ก็ถือว่าคือกำไรแล้วล่ะค่ะก็ตอนนี้ใครมาดูฟาร์มเขาก็ซื้อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปนะครับผมก็คือเป็นสามารถบริโภคได้ด้วยใช่ค่ะผมได้รู้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับว่าพ่อ
แม่พันธุ์เนี่ยเขาจะเป็นในขนาดเท่าไหร่ครับที่สามารถขยายพันธุ์ได้คือจริงๆยังเป็นเชอร์รี่สีทองเนาะแต่ที่เห็นคือจะเอ๊ะทำไมเป็นสีดำแต่เราอยากให้มองเนื้อข้างในนะคะข้างในจะเป็นเนี่ยค่ะสีทองนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นสีทองสีเหลืองค่ะสีเหลืองมันขึ้นกับน้ำนะคะที่นี่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันเป็นตะไคร้จับไอ้เปลือกของมันนะคะก็จะเป็นถ้าเป็นตัวนี่ค่ะนี่ก็ผสมแล้วครับผมนะคะอันนี้ก็คือนี่ค่ะตัวนี้สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ใช่ค่ะครับผมตัวนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้จะเป็นตัวผู้ขาวนี่ตัวเมียจะเป็นตัวนี้ก้นจะดำก้นจะดำก้นจะดำนี่มันต้องขัดเนาะอ๋อก็คือดูตัวผู้ตัวเมียได้ด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นสีเปลือกมันจะเป็นสีทองนะคะเปลือกจะเป็นสีเหลืองเนาะถ้าเกิดว่าสีมันเหมือนกันไปหมดเลยนะคะจะเป็นตัวผู้แต่ก้นสีดำจะเป็นตัวเมียครับผมมันก็ผสมพันธุ์แล้วล่ะครับผมแล้วระบบน้ำแล้วน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำยังไงอ่ะพี่คือจริงๆมันแล้วแต่เนาะของพี่เป็นน้ำบาดาลเจาะข้างล่างขึ้นมาน้ำยังไงก็ได้ที่เรามีอยู่ได้ค่ะเลี้ยงได้หมดเนาะเลี้ยงได้หมดค่ะเพราะว่าคนในตัวเมืองเขาก็ใช้น้ำประปาแต่ของพี่จะใช้น้ำบาดาลแล้วก็เป็นระบบน้ำวนโอ้นี่ครับแล้วพี่เคยกินไหมรสชาติเป็นยังไงกินเอาไปกินแล้วมันจะเป็นเหมือนปลาหมึกเหมือนเขาว่าแหละเหมือนปลาหมึกมันจะมันไม่เหนียวมันไม่รู้เนาะพี่เคยกินแล้วแต่คนมองป่ะแต่เราก็เห็นว่าเนื้อมันจะนุ่มแล้วเหมือนว่าเคี้ยวเหมือนปลาหมึกอ่ะแต่ก็จริงส่วนมากมันไม่เหนียวทำอะไรกินครับตอนนี้เขาก็อุ้ยหลากหลายค่ะเขาปิ้งเหมือนลูกชิ้นก็ใช่แล้วก็ส้มตำแล้วก็ผัดมันก็ได้หลากหลายทั้งแกงทั้งถ้าเราแกะเนื้อแล้วพี่ถ้าเราแกะเนื้อเนี่ยคือตอนนี้คือส่งขายในราคาเท่าไหร่ครับเขามาขอซื้อเป็นกิโลละ250กิโลละ250เขามารับถึงที่ก็คือถ้าเราขายเองอาจจะมากกว่านั้นแต่เราแกะให้เขาแล้วเขาจะมารับก็คือเราเอาไปทำให้สุกใช่ค่ะแกะเป็นเนื้อโลละ250 250ถือว่ามีราคาเลยครับพี่แต่ว่ามันเราเพิ่งเลี้ยงเนาะมันยังไม่พอเป็นหอยเนื้อนะคะตอนนี้เราคือเราขยายพันธุ์ไว้ก่อนขยายไว้ก่อนแล้วก็มีคนมาที่ฟาร์มเขาขอซื้อทีละ20 30คู่50คู่อย่างเงี้ยค่ะครับผมถือว่าดีไหมครับพี่ที่ว่าเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยก็ดีนะถ้าส่วนตัวนะเราทำจะว่าเป็นอาชีพเสริมที่จริงเราทำเป็นอาชีพหลักยังได้เลยอาชีพหลักยังได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการเดือนเท่าไหร่ถ้าต้องพี่ลองขายขนาดขายเป็นกิโลกระชังฝั่งนู้นครับผมพี่ก็ได้กระชังรับ 1,500 ถึง 2,000 เดือน 1,500 ใช่ค่ะเป็นกิโลนะถ้าเราตีไปเลยว่าเดือนหนึ่งเราต้องการขายเราต้องขายต้องการ10,000ก็10กระชังปะหรือ8กระชังปะ4เดือนขาย4เดือนขายเราไม่จำเป็นต้องเป็นบ่อดินเราสามารถเลี้ยงเป็นกระชังอย่างนี้เลยเลยใช่ค่ะ ความเหนื่อยความยากก็ต่างกันแล้วแต่เนาะครับผมแต่พี่โชคดีแฟนพี่เขาทำให้ก็ช่วยกันนะคะมีพ่อบ้านอยู่ใช่ค่ะมีพ่อบ้านช่วยใช่ค่ะครับผมของพี่เป็นระบบน้ำวนประมาณ2 เดือนถ่ายครั้งก็คือเราทำเป็นระบบน้ำวนน้ำวนค่ะครับยังไม่เปิดเฉยเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูนะครับว่าทำระบบน้ำวนแบบไหนอันนี้คือทำระบบน้ำวนค่ะก็คือประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดเวลาในเรื่องของการถ่ายน้ำด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำให้เขาด้วยอันนี้คือถังน้ำวนใช่ค่ะโอ้นี่เขาถ่ายเนาะก็คือเปิดไว้ทั้งวันแต่ว่าถามว่าเปลืองไฟไหมพี่จะชอบดูคำนวณดูนะคะครับผมพี่เปิดทั้งวันตอนพี่ยังไม่เลี้ยงหอยนะคะบ้านหลังนี้จะใช้อยู่ประมาณไม่ถึง400บาทบ้านหลังนี้ใช่ค่ะเพราะพี่ใช้ไฟตรงนี้แต่พอพี่มีระบบน้ำวนมันก็อยู่ขึ้นมาประมาณ 3-400 เท่าตัวมันก็ถือว่าไม่แพงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง400อย่างเงี้ยไม่แพงค่ะค่าไฟใช่ค่ะค่าไฟสำหรับเขาไม่แพงแล้วไอ้ตัวตะไคร้แบบนี้พี่คืออันนี้ข้อดีเนาะแต่ก่อนพี่ปล่อยแต่เวลาเราล้างนะคะครเราต้องจับทีละตัวใส่กะละมังแต่พี่ไปเห็นฟาร์มอีกเจ้าหนึ่งเขาก็ใส่แบบนี้อันนี้พอพี่จะล้างแฟนพี่นะหรือคนที่มาช่วยรวบขึ้นมาแล้วก็ล้างฉีดน้ำใส่ให้น้ำมันออกนี่ค่ะ
อ๋อก็คือว่าแล้วก็เอาใส่ไว้เหมือนเดิมหรือไม่เราเปลี่ยนตัวนี้ใส่ไปอีกอันหนึ่งน่ะที่กระล้างไว้ครับผมแล้วเอาตัวนี้เอามาล้างคือมันง่ายประหยัดเวลามากไม่เหนื่อยด้วยใช่ค่ะโอ้พอทายเนาะนี่เพราะว่าตรงอันนี้ก็ดีเพราะว่าเวลาน้ำหอยขี้หอยลงตรงนั้นนะคะมันก็อยู่ข้างบนนะคะครับผมอ๋อก็คือขี้เขาจะตกไปข้างล่างค่ะขี้จะตกไปข้างล่างเห็นไหมคะข้างบนก็จะอยู่แค่เนื้อมันอยู่แค่เนื้อตะข่ายนี่ค่ะเนื้อผ้านี่ค่ะมันดีเพราะฉะนั้นเราที่จริง2เดือนเราไม่เปลี่ยนก็ยังได้นะคะเพราะว่าเราทำระบบน้ำวนน้ำมันก็สะอาดแค่เสียเนาะใช่แค่ไม่ให้มันมีกลิ่นมันก็อยู่ได้ค่ะเราไปไหนก็ได้ไปไหนได้ค่ะเราก็เอาผักมาโยนทิ้งไว้แล้วก็ไปเที่ยวก็ได้ใช่ค่ะ โอ้ง่ายเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะพี่อาเชิญค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงใช่ไหมครับค่ะก็คือมันเป็นชุดเดียวกันกับฝั่งขยายมาเรื่อยใช่ไหมขยายคือตัวนี้คือตัวจาก200คู่นะคะเรามีตัวนี้แล้วนะตัวนี้หอยเชอร์รี่เขาเรียกสายแอปเปิ้ลนะคะหอยเชอร์รี่สายแอปเปิ้ลค่ะนี่เห็นตาเป็นยังไงพี่นี่ค่ะดูนี่ค่ะดูเนื้อดูจะมีความต่างคือตัวเขาจะเป็นข้างเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูเนื้อจะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูโอ้เนี่ยเอามาเยอะไหมครับนี่ร้อยเนี่ยค่ะเนื้อจะเป็นสีชมพูครับเล็บจะดำหน่อยมันทำเนื้อไปเป็นสีชมพูค่ะก้นเขาจะแหลมๆเหมือนหอยนาเหมือนหอยนาค่ะก้นจะเป็นแหลมเหมือนหอยนาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเต็มมันไข่แล้วนะคะไข่อยู่ฝั่งนู้นแล้วไข่ให้ดูเพราะว่าเพิ่งเอามาเองค่ะโทษนะคะพี่เย่ไปตั้งหาหอยแอปเปิ้ลค่ะเอาพี่ไปค้นมาจากไหนเนี่ยพี่ก็สั่งในเพจนี่ค่ะอ๋อนี่เขาเริ่มขายแล้วเริ่มขายแล้วก็ขายหอยเชอรี่เนาะใช่แต่ว่าไข่เขาจะไม่ไข่จะซีๆเนาะมันไม่ชมพูเหมือนหอยเชอรี่สีทองแต่ว่าซีจะออกชมพูนะนี่ค่ะดูซีจะออกชมพูนะชมพูอ่อนๆเหมือนตัวเหมือนเนื้อเขาเลยเนาะใช่ค่ะเนื้อเขาจะออกแบบคล้ายๆแบบทรงจะเป็นคล้ายๆแบบหอยนาแต่ว่ารูปทรงจะเป็นเหมือนหอยนานั่นแหละค่ะมันแหลมๆก็แหลมๆแหลมนึงเนาะใช่ค่ะแต่เนื้อสีชมพูยังการตลาดยังไม่โตนะคะช่วงนี้ใครอนาคตก็ไม่แน่นะพี่เนาะไม่แน่ค่ะเขาขยายพันธุ์ดีเหมือนกับหอยเชอรี่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่แค่ร้อยกว่าเพิ่งเอามาอู้นี่ครับเลี้ยงหอยนะครับผมอันนี้ไว้สำหรับของเขาเพิ่งเอามานะคะครับผมก็เลี้ยงเนาะบางทีเราก็มองว่ามีอะไรทำนะคะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่ครับผมเดี๋ยวท้ายนี้ให้พี่เล็กแนะนำใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงหอยเชอรี่นี่ต้องเตรียมพร้อมยังไงก่อนครับพี่เตรียมพร้อมยังไงหรออย่างของพี่เนาะพี่ก็ศึกษาหาความรู้เนาะครับผมแล้วก็มาดูว่าตัวเองทำได้ไหมเอ๊ะพื้นที่ตัวเองพอไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าใจเราอยากเลี้ยงอ่ะมันทำได้หมดนะคะถามว่าพร้อมไหมมันก็ไม่พร้อมก็ได้แต่ใจเราอยากเลี้ยงนะคะก็เลยว่าเราทำไปเลยก็คุยกับแฟนสามีเขาก็เป็นห่วงเนาะว่าเราทำงานประจำแล้วต้องมาตรงนี้อีกเพราะสามีเขาก็มีสวนของเขาทำอยู่มาทำตรงนี้จะไหวไหมใช่ค่ะแต่พอทำแล้วถามว่าทำงานทุกอย่างก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ตรงนี้เรารู้สึกว่าก่อนขึ้นบ้านพี่ก็ต้องลงมาดูนะเพราะว่ามันความสุขนะคะใจเราไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยดูหน่อยสิแต่ว่ามันเป็นความสุขเพราะว่ามันเป็นน้ำนะคะมันเย็นแล้วเวลาบางทีเรารู้สึกอากาศร้อนหรืออะไรเรามาดูมันรู้สึกมันเย็นชุ่มฉ่ำนะจริงมันมีอะไรให้เราดูนะคะก็มีรายได้ไปด้วยใช่ค่ะรายได้แล้วพูดถึงตลาดที่มันจะมีการหมดไหมพี่ว่ามันไม่หมดครับเพราะว่าตอนนี้คือไอ้แค่หอยเนื้อที่เขาต้องการเป็นตันนะคะแต่ละเจ้ามันไม่พอต้องการเป็นตันเลยโอ้ยต้องการเยอะค่ะสำหรับเนื้อหอยเชอรี่นี่เหรอใช่ค่ะเยอะต้องการเยอะคุณมีกำลังในการเลี้ยงไหมมีพื้นที่ไหมบางคนเลี้ยงหลายไร่ก็ไม่พอแต่พี่มองว่าถ้าพี่มัวแต่รอให้พร้อมมีบ่อมีอะไรให้พี่ก็ไม่ได้เลี้ยงสักทีหนึ่งไม่ได้ทันเขาสักทีใช่ค่ะอย่างน้อยเราไม่ได้กอบเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนเขาแต่ก็ภูมิใจว่าตัวเองได้ลงมือทำละครับผมครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณ
พี่เล็กมากๆนะครับผมที่ให้มาดูหอยเชอรี่สีทองและให้ศึกษานะครับผมใครที่สนใจอยากจะเอาหอยเชอรี่ไปเลี้ยงพี่เล็กแนะนำหน่อยครับก็ติดต่อทางไหนครับของพี่มี Facebook นะคะเล็กอภิมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ ID Line ก็0934914978ของพี่เล็กพี่กัดที่บ้านหนองเคนตำบลขยุงจังหวัดศรีสะเกษนะคะมาได้ตลอดเวลาค่ะมาไม่เห็นเจ้าของเพราะว่าพี่ไปทำงานก็เดินดูได้เลยครับผมไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะมาเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีครับ